สรุปปมร้อนนิกกี้ก้อยนุ่นสุทธิภาเพื่อนแฉเจอสวนโจมตีผู้หญิงแต่ผู้ชายลอยตัวแถลงวันนี้แล้วจะจบยังไงเดือดมากนาทีนี้สรุปทำลายร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาพุ่งไม่หยุดเพื่อนแฉยับเจอสวนโจมตีแต่ผู้หญิงผู้ชายลอยตัวร้อนฉาที่สุดนาทีนี้คู่รักนายน้อยนายหญิงนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรความรักที่เคยหวานฉ่ำเหมือนจะเกิดรอยร้าวหนักแถมมีการโยงไปถึงสาวอีกคนคือนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวนุ่นสุทธิภาด้วยล่าสุดเพจดัง Poetry of Beach ออกมาเล่าเรื่องราวที่ดราม่าสุดๆในตอนนี้ของทั้งคู่โดยไล่เรียงไทม์ไลน์ทั้งหมดแบบชัดๆสรุปจบให้ฟังตรงนี้เลยว่าสรุปแฮชแท็กร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาหนึ่งเมื่อ7วันที่แล้วมีข่าวซุบซิบในวงการบันเทิงว่าคู่รักนักแสดงและยูทูบเบอร์ดังนิกกี้ณฉัตรกับก้อยอรัชพรซึ่งคบหากันมานาน2ปีกว่าอาจจะเลิกกันแล้วสังเกตจากการที่ไม่ค่อยเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันไม่โพสต์ถึงกันนิกกี้ก็โพสต์สตอรี่คิดถึงน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันเป็นไปได้ว่าทั้งคู่อาจแยกกันอยู่แล้ว2ประกอบกับข้อมูลจากคนใกล้ชิดเช่นโพสต์อานนท์แซวนิกกี้ว่าก้อยหนีออกจากบ้านเพราะนิกกี้ไปเที่ยวแล้วกลับบ้านเกินเวลาที่ตกลงกันไว้พอกลับถึงบ้านตอนตีสี่ก็พบว่าก้อยกลับไปอยู่บ้านแม่แล้วหรือการที่โฟสกลรัตน์คอมเมนต์ในไอจีนิกกี้ว่าไปง้อในขณะที่ตุ๊กกี้ก็คอมเมนต์ใต้ข่าวนี้ว่าแค่ลิ้นกับฟันกระทบกันแค่งอนกันสามจากนั้นในงานวันเกิดตุ๊กกี้เมื่อ2วันที่แล้วนิกกี้ก็คว้าไมค์ขึ้นมาประกาศว่าก้อยเป็นผู้หญิงที่เขารักรองจากแม่รักมากและคิดถึงสุดหัวใจอยากให้กลับมาไม่เจอหลายวันแล้วพร้อมกับขอให้ช่วยกันถ่ายคลิปนี้เยอะๆเพื่อให้คำพูดของเขาไปถึงก้อยสี่ในขณะเดียวกันคนก็มองว่าสิ่งที่ทำให้ความรักของคู่นี้มีปัญหาอาจเป็นพฤติกรรมของนิกกี้ที่เวลาร่วมงานกับผู้หญิงคนไหนมักจะถึงเนื้อถึงตัวและพูดจาสองแง่สองงามโดยเฉพาะกับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวนุ่นสุทธิภา5เลยกลายเป็นอีกประเด็นร้อนคนพากันขุดคลิปของสองคนนี้ที่เวลาทำงานด้วยกันมักจะเล่นกันเลยเถิดเช่นกอดกันหอมแก้มหอมหัวนอนทับกันทำท่าจับของลับฝ่ายชายทำท่ามองนมฝ่ายหญิงนุ่นมองแงอยากใส่เสื้อตัวที่ก้อยซื้อให้นิกกี้เป็นของขวัญวันเกิดแชทคุยกันเรื่องกางเกงในโดยนุ่นแซวนิกกี้ว่าให้หนูใส่ก่อนแล้วพี่ค่อยเอาไปดมนิกกี้ทำคอนเทนต์หลอกพานุ่นเข้าโรงแรมม่านรูดมีกลุ่มแฟนคลับบางคนเชียร์ให้สองคนนี้เป็นแฟนกันโดยไม่นึกถึงใจก้อยและอื่นๆ6คนวิพากษ์วิจารณ์ว่านิกกี้ไม่ให้เกียรติแฟนตัวเองส่วนนุ่นก็ไม่ให้เกียรติแฟนชาวบ้านไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเห็นแฟนตัวเองนัวเนียกับผู้หญิงอื่นก้อยใจกว้างมากที่ปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆมานาน7แต่ก็มีคนมองอีกมุมเหมือนกันว่าสิ่งที่นิกกี้ทำนั้นเป็นงานเป็นแค่คอนเทนต์ก้อยควรแยกแยะให้ได้ก็เหมือนการที่ก้อยเล่นละครแล้วมีฉากกอดจูบนั่นแหละอีกอย่างนิกกี้ก็รู้จักสนิทสนมกับนุ่นก่อนมารู้จักก้อยเสียอีกและเขาเล่นกันอย่างนี้มานานแล้ว8คนไปเจอคลิปเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนก้อยไปออกรายการหนึ่งแล้วโดนถามว่าเคยหึงนิกกี้ไหมก้อยตอบว่าเคยหึงเวลาถ่ายรายการกับผู้หญิงแล้วเกินเบอร์และเขาไม่บอกก่อนว่าจะทำแบบนี้แต่มีคนอื่นมาบอกก้อยจึงเตือนนิกกี้ว่าถ้ามีอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนถ้าไม่บอกแล้วไปเห็นเองเธอก็ย่อมรู้สึกแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับตัวเราและแฟนเราจึงไม่ขอบอกชื่อผู้หญิงซึ่งคนเชื่อว่าก้อยหมายถึงนุ่นก้าวท
ทัวร์ไปลงในไอจีนิกกี้มีทั้งคนที่ไปเตือนเรื่องการวางตัวและคนที่มาปกป้องนิกกี้ซึ่งนิกกี้ตอบกลับคอมเมนต์หนึ่งว่าสงสารตัวเองไหมอย่าเสือกทำให้คนยิ่งวิจารณ์ว่าในเมื่อตัวเองเอาเรื่องส่วนตัวมาขายตั้งแต่แรกทำคอนเทนต์เสิร์ฟจิ้นตอนแฟนโกรธก็ขอให้ช่วยถ่ายคลิปง้อแต่พอคนแสดงความเห็นไม่ถูกใจกลับหาว่าเขาเสือกสิบส่วนนุ่นหลังโดนกระแสโจมตีก็โพสต์ชี้แจงว่าเธอกับนิกกี้มีแต่ความรักแบบพี่น้องเท่านั้นช่วยผลักดันกันในการทำงานซัพพอร์ตกันมีแต่ความหวังดีให้ส่วนเรื่องความรักแบบอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เธอแยกเรื่องส่วนตัวกับงานชัดเจน11นอกจากนี้นุ่นยังบอกว่าปัญหาของนิกกี้กับก้อยที่เกิดขึ้นนั้นเธอรู้มาว่าเกิดจากการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ทำให้นุ่นโดนโจมตีอีกเพราะคนมองว่านุ่นมีสิทธิอะไรมาพูดเรื่องส่วนตัวของคนอื่น12ต่อมาโกบอยยูทูบเบอร์ที่สนิทสนมกับนิกกี้โพสต์ไอจีว่าหยุดมโนและคิดกันไปเองพรุ่งนี้10โมงเช้าให้ฟังจากปากของทั้งคู่ได้ที่ช่องยูทูบของนิกกี้ขอให้เลิกปั่นได้แล้ว13เหมือนคลื่นลมจะสงบลงแต่ปรากฏว่าหลังนุ่นโพสต์ได้ไม่นานเพื่อนสนิทของก้อยก็พร้อมใจกันโพสต์ไอจีสตอรี่ซึ่งคนเชื่อว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นวีวิโอเลตโพสต์มีมริฮานน่าชูแก้ววายพร้อมแคปชั่น justice serveYou deserve it ฟีลแบบก็ยุติธรรมแล้วนี่หล่อนต้องเจอแบบนี้นัตตี้รีโพสต์สตอรี่ของวีพร้อมแคปชั่นเพิ่มว่าน้องคะและโพสต์อีกข้อความว่าไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะน้ำหอมนารดาโพสต์ข้อความรำคาญผู้หญิงคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อดรีมโพสต์ข้อความเพื่อนๆไม่ต้องการให้ใครมาพูดเหตุผลในการเลิกแทนเจ้าตัวค่ะรอดูในคลิปพรุ่งนี้ทีเดียวนะคะ14เรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกเพราะคนยิ่งมองว่าเรื่องที่นุ่นทำให้ความสัมพันธ์ของก้อยกับนิกกี้สั่นคลอนนั้นมีมูลแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนมองว่าแทนที่เพื่อนๆของก้อยจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ชายบ้างกลับโจมตีแต่ผู้หญิงสุดท้ายผู้ชายก็ลอยตัวทั้งที่เป็นต้นเหตุสำคัญไม่ลืมรักเก่าหนุ่มต่างชาติต้นหอมปล่อยโฮในห้องน้ำสนามบินไม่ลืมรักเก่าหนุ่มต่างชาติต้นหอมปล่อยโฮในห้องน้ำสนามบินถ้าถามว่ายังรักอยู่ไหมก็ตอบไม่ได้แต่ไม่เคยลืมเพื่อนคู่ซีบอยพิษณุจุฑานิ่งสกุลและต้นหอมสกุลตลาที่ใครๆก็ต่างพากันเข้าใจผิดในช่วงแรกที่ทั้งคู่ต่างอยู่ในสถานะโสดเพราะอยากให้อยู่ในโหมดของคู่เลิฟเพราะเมื่อเวลาใดที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็มีแต่โมเมนต์สนุกสนานพาแฟนๆยิ้มตามจนจับให้เป็นคู่จิ้นลุ้นให้เป็นคู่จริงเสมอไม่ลืมรักเก่าคู่ซีเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE 2561บอยพิษณุได้ควงเพื่อนซีต้นหอมสกุลตลามาเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจประวัติศาสตร์อันยาวนานของ Club Friday Show นั้นต้นหอมเคยมาออกรายการของเราต้นหอมเคยมาออกรักมากแล้วก็ช่วงที่จะออกอากาศวันพฤหัสบดีวันจันทร์ผู้ชายประกาศเลิกแล้วหัวเราะตอนแรกยังไม่ประกาศเลิกพี่อ้อยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะรีบดันออกวันพฤหัสบดีนี้เลยนะแต่หอมโอเคนะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเราก็บอกพี่อ้อยว่าเลิกแล้วพี่ตอนนี้พี่รีบออกพี่ต้องรีบออกแล้วนะโอเควันจันทร์ผู้ชายประกาศเลิกพี่อ้อยโทรมาหอมมาอัดให้อีกรอบหนึ่งได้ไหมเพราะพี่ไม่รู้ว่าจะตัดอย่างไรหัวเราะเป็นคู่จิ้นเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆต้นหอมเหมือนเราเจอกันทุกวันค่ะเป็นคนที่ไม่ขี้โกรธเหมือนกันแย่กันเล่นได้ศีลเสมอกันแล้วเคยโกรธกันจริงๆไหมบอยผมเคยที่อยากจะตัดเพื่อนเลยต้นหอม
พื่อนไม่ได้มีความสำคัญใช่ไหมมีเพื่อนไว้ทำไมอย่างนี้เลยค่ะบอยเขาอัพโซเชียลอัพได้ตอบไลน์คนอื่นตอบได้แต่ทำไมเราซึ่งทักไปหาแล้วทำไมตอบไม่ได้ต้นหอมน้อยใจบอยแต่ตอนนั้นคิดว่าจะตัดเพื่อนจริงๆไม่ลืมรักเก่าสายฮาเคยมีสักเสี้ยวหนึ่งไหมต้นหอมไม่มีค่ะบอยเขาชอบคิดว่าหอมมีแล้วเขาก็จะชอบทำหน้ามั่นๆแบบนี้อ่ะค่ะแล้วหอมก็จะชอบขำพอหอมขำหัวเราะแล้วเขาก็จะเนี่ยหอมยิ้มหอมคิดบอยสาบานสิหอมไม่เอาบอยเดี๋ยวตายฟรีมีอารมณ์กับผมบางครั้งหอมไม่มีค่ะบอยก็ให้สาบานก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงหัวเราะสมมุติว่าเป็นแฟนกันจริงๆคิดว่าจะรอดไหมบอยหอมตอบพร้อมกันคิดว่าไม่รอดความรักที่ไม่เคยลืมของต้นหอมต้นหอมเพื่อนนัดเจอผู้ชายต่างชาติให้เป็นงานปาร์ตี้ผู้ชายก็รู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วสนุกจนกระทั่งวันที่เขาไปเลิกกับเราเราก็ไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำสนามบินไม่ลืมรักเก่าบอยต้นหอมถ้าในวันนั้นเขายื้อสักนิดต้นหอมอยู่แล้วค่ะยิ้มถามว่าณวันนี้ยังรักอยู่ไหมก็ตอบไม่ได้แต่ไม่เคยลืมตอนนี้ยังรอใครสักคนอยู่ไหมต้นหอมก็ถามตัวเองเหมือนกันนะคะมันเป็นความเหงาสุดยอดมากตอนนี้คือเหงามากค่ะแล้วก็พอจะมีใครเข้ามาก็กลับมาถามตัวเองอีกแล้วว่าตอนนี้ชีวิตมันก็ดีนะมันจะกลับไปเป็นวงจรเหมือนเดิมอีกไหมแต่ว่าเข้ามาก่อนค่ะหัวเราะบอยผมว่าสุดท้ายนะไม่มีหรอกก่อนหน้านี้เห็นเหมือนต้นหอมเปิดตัวว่ามีชายหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตต้นหอมใครอ่ะบอยคนที่ดูรวยไงคนที่พาไปงานไงต้นหอมไม่ใช่คู่จิ้งมันคนละคนเปิดหมดเปลือกเรื่องราวชีวิตและความรักของบอยพิษณุและต้นหอมได้ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่18มีนาคมเวลา 11:00 น.ทางช่องวัน 31